รถเก็บขยะของกอทมชนเสาไฟฟ้าหัก4ต้นล้มขวางถนนสีนครินแยกกรุงเทพกรีฑาเมื่อช่วงเช้านะคะส่งผลให้คนขับรถนั้นเสียชีวิตทันทีค่ะเมื่อเวลา5้านาฬิกาเกิดอุบัติเหตุรถขยะกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเขตบางกะปิทะเบียน6 0 6 4น0ขีกรุงเทพพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าอาคาร TF g r o u รุถนนสีนครินขาเข้าช่วงทางโค้งแยกกรุงเทพกรีธาทำให้เสาไฟฟ้าหักสต้น ในจำนวนนี้ล้มพาดขวางถนนหัวหมาก3ต้นเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรถนนหัวหมากที่จะมุ่งหน้าไปถนนกรุงเทพกรีฑาและทําให้นายสมปองอนุกูลอายุ54ปีคนขับรถขยะเสียชีวิตทันทีนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนคือนางสาวสุมิตราธนาภูมิปัญญาอายุ22ปีบาดเจ็บที่บริเวณขา ด้านพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถจักรยายนยนต์วิ่งตัดหน้ารถขยะทําให้รถขยะต้องหักหลบก่อนที่จะพุ่งชนเสาไฟฟ้าขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ตัดกระแสะไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวพร้อมรื้อเสาไฟฟ้าที่เสียหายคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา15นาฬิกาของวันนี้